พี่ถึกพูดถึงก้าวไกลก็ต้องคุยกับท่านนี้แล้วฮะวันนี้เชิญเข้ามาแล้วเขามานั่งรอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กนะครับครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนี่ยถกกันมาเรื่องก้าวไกลนี่ถกแทงก้าวไกลนะฮะครับวันนี้ยื่นหนังสือวันสุดท้ายแล้วที่ต้องชี้แจงนะครับเอาจริงๆในเชิงของการในเชิงของการทำคำชี้แจงเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์เองก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนั้นแต่คุณวิโรจน์จะรู้แนวทางจริงๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายเชื่อไหมครับว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยหรอกครับเพราะว่าทั้งหมดมันก็ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงอ่ะนะครับไอ้เรื่องของ300นโยบายที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปด้วยเนี่ยเราก็เสนอให้กกต.ก็ตามกระบวนการถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งว่าจะพูดถึงเลยไปถึง44ส.ส.ที่ลงชื่อก็ใช้อำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็แก้ไขกฎหมายตามปกติดังนั้นเนี่ยมามองหน้ามองหลังเนี่ยเราทำแบบเรียบง่ายตามกระบวนการทั้งสิ้นดังนั้นการชี้แจงก็รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องลึกลับซับซ้อนนะครับข้อกฎหมายก็ง่ายๆมันก็ขึ้นอยู่ว่าอีกฝากฝ่ายนึงเนี่ยนะครับจะทำให้มันยากจะทำให้มันซับซ้อนหรือเปล่าครับได้ไหมครับมันก็สำหรับก้าวไกลผมคิดว่ามันตรงไปตรงมาง่ายๆเลยมันจะต้องมีการอะไรสอบเพิ่มอะไรไหมครับหรือว่าคิดว่ามันน่าจะจบแล้วง่ายๆผมว่าในเรื่องของการไต่สวนก็แล้วแต่ศาลละถูกไหมแต่ว่าของเราเนี่ยผมคิดว่าจบแล้วแหละมันไม่มีอะไรเลยข้อมูลก็มีเท่านั้นไม่รู้จะอธิบายอะไรไม่รู้จะมันอธิบายได้เรียบง่ายอ่ะอธิบายได้เรียบง่ายคือทำตามกลไกของระบบรัฐสภาทำตามอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับทำตามของกฎหมายเลือกตั้งก็เสนอกกต.เรียบร้อยกกต.ก็อะไรล่ะก็รับทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วการชี้แจงผ่านการดีเบตการปราศัยก็ตรงไปตรงมาตามเอกสารที่ได้แจ้งให้กับกกต.ทราบถูกไหมครับก็ผมว่ามันก็ตรงไปตรงมานะไม่รู้จะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับพูดอย่างนี้ถ้าเอาตามกระบวนการเอาตามข้อกำหนดกฎหมายที่เขาให้อำนาจเราทำไว้ถ้าไม่มีธงทุกอย่างมันจะจบถ้าไม่มีธงก้าวไกลก็จะไม่ถูกยุบผมเชื่อว่านะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีการยุบผมเชื่อนะจากปรากฏการณ์ของคุณอุดมแต้พานิชเนี่ยครับลองคิดดูสิครับผมก็หาว่าคนที่สมมุตินะครับผมบอกทั้งหมดทั้งมวลมันเรียบง่ายตรงไปตรงมาเป็นไปตามกฎกติกาทุกอย่างสมมุติถ้าเกิดมันมีไอ้บ้ากลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับใช้อำนาจบาดใหญ่จะมีธงหรือไม่มีธงจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายหรือคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ากระทำการอันขัดกับระบบนิติรัฐและไม่สามารถอธิบายอย่างสมเหตุสมผลให้กับประชาชนเข้าใจได้คราวนี้จะเกิดปัญหาอะไรฮะประชาชนก็จะจินตนาการเชื่อมโยงไปตามแต่จินตนาการของตนถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายการจินตนาการของประชาชนมันก็จะมีการรวมตัวกันคิดอ่ะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบในเชิงลบเนี่ยต่อสถาบันต่างๆตามหรือองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ย อย่างไม่เหมาะไม่สมผมถามว่าคนกลุ่มนั้นจะรับผิดชอบและควบคุมสถานการณ์อย่างไรมันเรื่องใหญ่มากนะผมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คุณอย่าดูแคลนการคิดเชื่อมโยงของประชาชนนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชี้แจงไม่สมเหตุสมผลการชี้แจงไม่อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐประชาชนมีหน้าที่ตั้งข้อสังเกตและการตั้งข้อสังเกตและผ่านการเชื่อมโยงของโซเชียลมีเดียต่างๆมันทำให้คนที่คิดใกล้เคียงกันมันมาเชื่อมโยงกันแล้วก็คิดต่อยอดกันได้ด้วยแล้วถ้าเกิดความคิดอย่างนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจำนวนมากมันส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรรัฐนูนไม่ว่าองค์กรใดเนี่ยใครจะรับผิดชอบคุณรับผิดชอบไหวแล้วมันย้อนอดีตกลับมาไม่ได้นะไม่เหมือนโดเรมอนที่นั่งทาแมชชีนกลับมานะผมเลยณวันนี้เนี่ยผมดูจากกรณีของคุณอุดมแต้พันธุ์ที่อยู่ดีคุณก็ไปโยงมาตรา112แบบไม่สมเหตุสมผลนะสุดท้ายคุณก็รู้ผลกระทบอยู่แล้วถูกไหมว่ามันเกิดผลกระทบที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรถูกไหมฟังยังครับแต่การยุบพรรคก้าวไกลผมว่าถ้าไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้นะผมว่าหนักกว่าคือฟังเหมือนกับเดี๋ยวเขาจะว่าคุณวิโรจน์ขู่ยุบพรรคก้าวไกลนี่เดี๋ยวลุกฮือไม่ใช่ลุกฮือหมายถึงว่าเนี่ยคนจะเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเชื่อถืออะไรต่างๆว่าแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันใช่เหรอ
มันก็อาจจะมีชุดผมไม่ได้คิดว่าชุดความคิดของผมถูกไงแต่มันก็เป็นแค่ชุดความคิดหนึ่งแต่ผมก็คิดอีกในแง่มุมที่ถึกเหมือนกันนะอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดอะไรมากเขาก็ไม่เคยแย่แสไม่เคยคิดอะไรมากกว่าแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสำหรับประชาชนที่ตื่นรู้แล้วที่ตระหนักเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้แล้วคือมันเห็นหมดแล้วสิ่งที่คุณวิโรจน์ว่าเห็นจนกระทั่งแบบเห็นจนไม่รู้จะทำอะไรปัญหามันตรงนั้นอ่ะก็ผมก็มีอีกแวบหนึ่งก็คิดเหมือนกับที่พี่ถึกเหมือนกันคือผมไม่ได้บอกว่าของผมเนี่ยถูกนะแต่ก็อาจจะยุบก็ได้เนาะงั้นพอเรามาคิดถึงสมการว่าถ้ายุบมันก็มีประสบการณ์จากอนาคตใหม่อยู่แล้วอะถามว่าตายไหมอะมันก็ไม่ตายอะมันก็ผลัดใบถูกไหมก็สนุกดีครับใครเหนื่อยก่อนกันคุยแล้วแต่ภาพหนึ่งโอเคเราคุยกับสสก้าวไกลหลายท่านทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่ยุบหรอกคนจะมองมุมแต่ขนาดเดียวกันประชาชนสิสังคมสิ FC หรือคนส่วนใหญ่ประชาชนบอกเฮ้ยไม่น่ารอดมันทำไมประชาชนถึงคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็เดาใจคนถอยได้ไงเพราะที่ผ่านมามันไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วไงก็คิดแบบพี่ถึงไงถูกไหมต๊ะกระจายยุบเลยใช่ไหมคือผมงี้ผมว่าประชาชนก็มีสิทธิ์คิดแหละจากสถิติเก่าๆนะเชื่อไหมฮะสมัยก่อนนะผมเรื่องการยุบพรรคแม้ว่ากระทั่งตั้งแต่สมัยไทยรักไทยก็ดีนะครับถ้าเราฟังนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์เนาะไม่ว่าถ้าผมเอ่ยชื่อก็ไม่ได้เสียหายเนาะไม่ว่าอาจารย์อะไรล่ะที่กลุ่มนิติราษฎร์นะครับอาจารย์วรเจตเนี่ยก็เคยวิเคราะห์ไว้หลายรายว่าก็อยู่ด้วยกันมันตามหลักนิติรัฐเนี่ยยุบไม่ได้ใช่ไหมครับก็ได้ฟังเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ยุบถูกไหมแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังด้วยถูกไหมฮะถูกไหมฮะกรณีคุณทักษิณก็โดนเอาออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังด้วยซึ่งโดยทางปฏิบัติทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมแต่ก็ทำมาแล้วถูกไหมคราวนี้ผมก็ประชาชนก็คงเรียนรู้จากตรงนั้นแหละว่าคนถอยแล้วคนหน้าด้านทำอะไรก็ได้เสมอดังนั้นผมว่าประชาชนก็ไม่ผิดหรอกครับที่คิดว่ายุบแน่แต่อย่างนี้คือผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่ายุบก็ไม่กลัวแต่อย่างนี้เพราะมันก็ต้องมีภาระไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการงานธุรการอยู่บ้างแต่ผมก็ยืนยันได้ว่ายุบยังไงก็ไปต่อใช่ไหมฮะทุลักทุเลยังไงก็ไปต่อและผมเชื่อว่าด้วยวินาทีนี้เนี่ยถ้าเรายังคงอุดมการณ์ได้แม้ว่าเราจะเปลี่ยนคนด้วยความจำเป็นผมว่าถ้าเราพิสูจน์ด้วยความตั้งใจประชาชนก็น่าจะให้การสนับสนุนต่อผมถึงบอกว่าเอาดิกูเหนื่อยมึงก็เหนื่อยเหมือนกันมาดูก่อนว่าใครจะท้อก่อนแต่ยืนยันว่าวันนี้ก้าวไกลไม่ท้อแน่นอนถ้ายุบก็ไม่ท้อก็อาจจะถอนให้ใจเฮือกนึงอ่ะพี่ถึกแบบอีกเล่าวะก็แต่อย่างที่ผมว่าไงผมบอกว่าเราคิดว่าการยุบพรรคจะทำให้ประชาชนตื่นรู้สมมติเราคิดไงใช่ปะผมคิดว่ามันกลับเป็นด้านตรงข้ามคือประชาชนตื่นรู้หมดแล้วรู้ทันหมดแล้วแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเท่านั้นนะคนที่รู้คนที่ตระหนักมันเพิ่มจาก6ล้านกว่าเสียงตอนนั้นมันเป็น14ล้านกว่าเสียงตอนเนี้ยแต่มันก็คือแบบมันไม่มีทางออกที่จะให้คนที่รู้สึกไม่พอใจอะไรเนี่ยทำอะไรได้ผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้ว่าการตื่นรู้ของประชาชนเนี่ยเราทำให้เขารู้เพิ่มได้ผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยยังมีพื้นที่ในการทำงานทางความคิดได้อีกเยอะคือการที่ประชาชนนิยมไม่ได้หมายความว่าประชาชนเข้าใจเราและเข้าใจแนวคิดร่วมกับเราและถ้าถึงจุดหนึ่งเราอยากให้ประชาชนเนี่ยถกเถียงกับเราได้เป็นกระจกที่คอยสะท้อนความคิดเชิงนโยบายของเราได้ด้วยคือเพราะเราบอกว่าเราต้องการให้พรรคนี้เป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคมวลชนนั่นหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าโอ้ก้าวไกลออก300นโยบายประชาชนจะต้องเชื่อหมดผู้สนับสนุนบอกกูดีหมดผมต้องการฟีดแบคจากประชาชนผมต้องการฟีดแบคจากผู้สนับสนุนว่านโยบายนี้มันอาจจะถึงขั้นว่าไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะควรปรับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือควรลบออกไปเลยอย่างเงี้ยผมเราต้องการให้ประชาชนรู้วิธีคิดของเราและสะท้อนวิธีคิดที่แตกต่างของเขามาให้เราได้ด้วย มันถึงทำให้การขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะพรรคที่มีประชาชนเป็นเจ้าของมันมีสุขภาพที่ดี
ผมว่ายังมีพื้นที่อีกเยอะผมมั่นใจว่าณวันนี้เนี่ยผู้สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยยังรู้วิธีคิดก้าวไกลผมว่ารู้แหละแต่ว่ารู้แบบ101ไงแต่เรายังเติม102เติม103เติม201อะไรให้เขาได้อีกเยอะอะครับผมเชื่อว่าและเผลอๆไม่ใช่ว่าเราเติมให้เขาได้นะเขาว่าเติมให้เราด้วย301เขาอาจจะเติมให้เราด้วยนะครับ302อาจจะเติมให้เราด้วยถูกไหมผมว่ามันยังมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างพรรคกับประชาชนได้อีกเยอะเลยแล้วผมว่าตัวจุดนั้นน่ะสำคัญมากแล้วผมว่าเนี่ยผมเชื่อว่าณวันนี้สมัยก่อนบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ครับแต่ว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่ถ้าพรรคของคนรุ่นใหม่เราไม่ได้14ล้านเสียงเราลองเบรกดาวน์นะลองมาแยกนะมีประชาชนในวัยผู้ใหญ่เลือกก้าวไกลเยอะนะครับครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราหวังเฉพาะพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชนะหรอกครับต้องรออ่ะเพราะตอนนี้ปีนึงเกิดขึ้นหลักต่ำกว่า 500,000 แล้วไม่ชนะหรอกครับแต่การทำงานทางความคิดแหละที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีความเข้าใจเราด้วยผนวกกับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาก็ตื่นรู้ด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยมีคะแนนเสียงที่ชนะขาดมากขึ้นเลยและเป็นการขาดแบบเข้าใจด้วยนะแล้วเรื่องนี้ผมเคยคุยกับคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาก็เห็นด้วยกับผมนะคือคุณพิธาแล้วก็เขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคแต่ไม่ได้เวลาเราบอกว่าคนชื่นชอบคุณพิธาเพราะชื่นชอบในตัวคุณพิธาหรือคาแรคเตอร์ของคุณพิธาหรือคุณพิธาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะไรอย่างนั้นอย่างเนี้ยหรือดูแล้วมีคาลิสมาถามว่าเราดีใจไหมเราขอบพระคุณแต่เราอยากให้ประชาชนที่สนับสนุนเราเนี่ยรักเราหรือสนับสนุนเราจากนโยบายไม่ได้จากคาลิสมาไม่ได้จากทักษะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับนี่เห็นด้วยกับคุณวิโรจน์อย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มพลังของผู้สนับสนุนก้าวไกลไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คิดกันเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวผมไปงานบิ๊กแบงครับก้าวไกลที่ไบเทคเราเห็นเลยว่าคนที่มาไม่ใช่เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวถูกต้องครับเราเห็นคนอายุมากๆผู้สูงวัยมาวีลแชร์ก็มีถ้าดูคนที่มาต่อแถวแล้วผมแล้วก็ให้เกียรติผมในการที่จะขอลายเซ็นผมเนาะแล้วผมต้องเรียกว่าให้เกียรติผมนะไม่ใช่ว่าผมไปแจกลายเซ็นคือให้เกียรติที่อยากจะได้ลายเซ็นผมนะโหหลากหลายวัยมากครับตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่วัยอาจจะมากกว่าคุณแม่ผมด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องขยายการทำงานทางความคิดอ่ะซึ่งไอการทำงานทางความคิดอ่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องยึดติดกับพิธาวิโรจน์รังสิมันหรืออะไรเนี่ยมันคนรุ่นใหม่ๆหรือเรียกว่าอะไรอ่ะหัวคะแนนธรรมชาติก็ดีสสหน้าใหม่ก็ดีก็สามารถที่จะขับเคลื่อนทำงานทางความคิดได้และอย่างนึงต่อให้ผมถูกตัดสิทธิ์ไปผมก็ยังสามารถทำงานขับเคลื่อนทางความคิดในฐานะวิทยากรหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกับพรรคได้ถูกไหมครับครับพูดได้เต็มที่ว่าตอนนี้ก็คือคักกันมากเนี่ยใช่ครับพูดได้ว่าตอนนี้เจน3เจน4แถว3แถว4พร้อมแล้วไม่พร้อมมันก็ต้องพร้อมครับเหมือนตามพิธาใช่ไหมก็เวลามันก็เดินไปข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าถามว่าผมว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันก็คงคิดแหละว่ายังไงยุบพรรคมันก็ต้องสะดุดแต่ผมกลับรู้สึกว่าเดี๋ยวมั้ยสะดุดได้ยิ่งดีเพราะมันมีเวลาในการฝึกวิชาไงอีกตั้ง3ปีเกือบ3ปีกว่าจะเลือกตั้งใหม่ถูกมั้ยใช่ๆอ้าวคุณได้แค่ทำลายป้ายของสำนักบูตึงเท่านั้นแต่สำนักบูตึงมีอุโมงค์ลับผมขนศิษยานุศิษย์ไปฝึกค่าย7ดาวใครรับใครรับพาไปฝึกพลังต่างๆของเตียสำหงเอาไว้ใช่ไหมกระบี่ไทยเก๊กฝ่ามือไทยเก๊กคุณไปฝึกไว้เลยซึ่งเพราะยังไม่ถึงระยะเวลาที่ต้องปะทะกับพักมารถูกไหมนั่นเหลืออีก3ปีพอถึงเวลา 2-3 ปีค่อยเปิดอุโมงค์มาคราวนี้แหละศิษยานุศิษย์รุ่น3รุ่น4ตั้งค่าย7ดาวก็เป็นกระบี่ไทยเก๊กก็เป็นอ้าวกระบี่2สันฐานก็ได้เอาไงอ่ะสนุกดีครับพลังก้าวเอียงก็มีกันทุกคนแล้วนี่ถ้าใครดูนิยายกำลังภายในจีนจะตามทันเนาะใช่ไหมจะคู่จะเป็นเตียบอกี้กันทุกคนแล้วส่วนผมก็ไปทำไร่ไถนาไม่เป็นไรใช่ไหมผมว่ามันดีด้วยซ้ำไปถ้าเกิดตอนนี้เดือนหน้าจะเลือกตั้งสิหนักกว่าถ้ายุบปั๊บเลือกเลยอย่างเงี้ยหนักกว่าใช่บางคนก็เลยบอกว่าอาจจะดึงกันไปก็แล้วแต่ผมก็ถึงเวลานั้นก็มันก็มีทางแก้ของมันอันนี้คือยังยืนหยัดหลักการเดิมเหมือนอนาคตใหม่ใช่ป่ะไม่มีใครลาออกจากส.ส.ไม่มีใครลาออก
นะยังไม่ตอนนี้ยังอย่างนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยว่าจะลาออกไม่ลาออกนะครับคือผมคิดว่าก้าวไกลถ้าจะทำจะลาออกหรือไม่ลาออกคงต้องมีเหตุผลแหละแต่ว่ามันจะต้องทิ้งลายนักสู้ไว้อะผมไม่ใช่ว่าโหพากันลาออกหมดเพื่อให้เลื่อนขึ้นซีโรลาบผมว่าไม่มีก็ถามว่าเคยมีความคิดในลักษณะนี้บ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายมันจบว่าไม่มันรู้สึกว่ามันขาดความเป็นนักสู้อะมันเห็นผมอะใช่ไหมแพ้เร็วไปยอมแพ้เร็วไปหรือหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดเจนต่อไปสมมติถ้าเกิดถูกยุบก็แล้วเฮ้ยเอาแบบนายกรนายขอมาเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมซึ่งสุดท้ายก็ไม่เอาอยู่ดีมันไม่มีความเป็นนักสู้เลยอ่ะถูกไหมครับครับครับก็ใช่ไหมคือบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ารักษาที่นั่งสสเอาไว้149อาจจะโดนไปแบบเนี่ยนี่เหลือเท่าไหร่ผมว่าจำนวนไม่ได้ซีเรียสนะจำข่าวอนาคตใหม่ด้วยตอนเรา80ใช่ไหม80กว่าเนาะโอ้ตอนนั้นเนี่ยพองูหงงูเห่าออกไปนะเหลืออยู่40กว่านะเอกภาพของพรรคการทำงานของพรรคดีกว่าตอน80ด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าการดำรงอยู่ของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมืออย่างเดียวครับมันอยู่ที่เอกภาพของอุดมการณ์ที่เราเชื่อตรงกันเนาะ มันต้องอยู่ในระดับที่มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วเชื่อใจกันได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมือเยอะมันก็ไม่แตกต่างจากที่เราไปดูดพรรคการเมืองเราที่ไปดูดมาถูกไหมแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดตรงกันหรือเปล่ารับหลังจะไปทำอะไรหรือเปล่าถูกไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ถ้าสสก้าวไกลโดนดูดอีกสักสิบคนอะไรแบบเนี้ยก็สะเทือนนะคือสะเทือนในแง่ที่ว่าคราวที่แล้วก้าวไกลก็โดนเรียกว่าขั้วตรงข้ามขั้วอะไรต่างเนี่ยย่อเย้ยว่าอ่อนหัดและประสบการณ์เลือกคนไม่เป็นมองคนไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มากลายเป็นงูเห่าอะไรเงี้ยพอรอบเนี้ยคนเชื่อว่าก้าวไกลคัดเลือกตัวผู้สมัครได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันยังมีอีกผมคิดว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะคิดว่ามันมีอีกก็ไม่เป็นไรนะมันมีแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันจะกระเทือนเครดิตในการเฮ้ยคุณเลือกคนยังไงวะสำลอยหรือเปล่าคือใจคนเราเนาะพี่ถึงมันยากแท้อย่างถึงเนาะจะให้ผมมาการันตีใครผมก็การันตียากนะแต่ผมอย่างนี้ดีกว่าทำไมผมถึงการันตีไม่ได้พี่ถึงรู้อยู่แล้วแหละว่าการเมืองเก่าเนี่ยกลุ่มการเมืองเก่าเนี่ยทำไมเขาถึงคุมเสียงสสในมุ้งเขาได้หนึ่งมีเงินหรือผลประโยชน์ถูกไหมผมว่าพี่ถึงรู้อยู่แล้วมีการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนถูกไหมสองมีเงินไม่พอนะต้องมีปืนด้วยถ้าผมหักหลังพี่ถึกผมต้องกลัวว่าผมจะต้องไปเฝ้าลากมะม่วงเลยนะเพราะพี่ถึกมีอิทธิพลใช่ไหมหรือถ้าผมไม่กลัวผมต้องกลัวว่าคนในครอบครัวผมจะไปเฝ้าลากมะม่วงถูกไหมสาบบางรายหนักกว่านั้นคือมีอำนาจรัฐด้วยคือเดินคดีผมได้เอาชนักปักหลังหรือพ่อแม่ผมมีชนักปักหลังก็ถ้าเกิดผมทรยศหักหลังพี่ถึกก็เดินคดีถูกไหมนะผมว่ามันเลยทำให้กลุ่มการเมืองเก่าๆเนี่ยเขาใช้3องค์ประกอบเนี่ยในการคุมคะแนนเสียงของเขาได้แต่ก็ยืนยันชัดเจนว่าก้าวไกลเราไม่มี3องค์ประกอบนี้เลยครับเรามีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันความการยึดมั่นในหลักคิดผมบางทีผมก็หลีกเลี่ยงใช้คำว่าอุดมการณ์มันดูสูงส่งเกินไปอ่ะเอาว่าหลักคิดอ่ะและปรัชญาของเราอ่ะ เท่านั้นแหละแต่วันนี้มีนายกมาบอกผมว่าซื่อสัตย์ผมจะเชื่อได้ไงเว้นเสียแต่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองว่าในวันหนึ่งเขาอยู่ในห้องเงียบๆกับไอ้บุคคลคนหนึ่งนิรนาม2คนแล้วมีเงินกองอยู่ตรงหน้ามีชนักปักหลังมาขู่แล้วเขาปฏิเสธผมจะเชื่อเขาถูกไหมถามว่าผมเชื่อไหมผมว่าผมก็เชื่อเพื่อเพื่อนผมส่วนใหญ่จะกล้าหาญเพียงพอแต่บอกว่า 100% ไหมผมก็ตอบไม่ได้ซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์เหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าถ้ามันมีผมก็ดีมึงก็ไปซะมันจะมันเอกภาพของพรรคมันจะได้มีมากขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าเพราะพรรคเราไม่มีระบบเงินไม่มีระบบอิทธิพลไม่มีระบบการใช้อำนาจรัฐในการข่มขู่ใครแค่นั้นเองครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะผมไม่ได้กลัวงูเลยพี่ถึงผมกลัวหนอนมากกว่า จริงไหมเพราะตอนนี้จำนวนมือไม่ได้มีความหมายถูกไหมฮะคุณยกมือตามมติของก้าวไกลไปก็ได้แต่ผมฝากเลี้ยงคุณเอาไว้อย่างนั้นแล้วคอยรายงานคอยคาบข่าวมาบอก
ผมจะได้ไปปล่อยข่าวเสียๆให้หายทำลายพรรคก้าวไกลซะผมกลัวอย่างนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยผมเดชะบุญเลยถ้าเกิดใครจะไปมึงรีบไปผมดีใจมากแต่อย่ามาฝังตัวแฝงตัวนี่อันตรายกว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีแรงงานบอกว่ามีคนก้าวไกลไปคุยกับพรรคขั้วตรงข้ามซึ่งเอาจริงๆมันก็มีแรงงานมาเรื่อยๆนะคุณวิโรจน์เมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วก็ไปคุยกันที่บ้านหลังนึงก็มีข่าวอย่างนั้นนี่ก็มีการคุยอีกแล้วคือมองว่าเอาเข้าจริงแล้วนี่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ได้นะอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าผมว่าการคุยกันเราก็คงห้ามกันไม่ได้นะใช่ไหมฮะมันก็มีกลไกกรรมธิการจริงๆเนี่ยไอ้พื้นที่กรรมธิการเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะมันหลายพักถูกไหมก็กลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ซื้อขายงูเห่ากันนะมันคือตลาดงูแหละพูดง่ายๆนะใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังไปตัดสินไม่ได้หรอกว่าใครคุยกับใครแล้วเราไปกล่าวหาเขา มันอยู่ที่การตัดสินใจของคนแต่ละคนมากกว่าถูกไหมอย่างนั้นปรากฏว่าอยู่ดีมีคนมาคุยกับผมเนี่ยอ้าวแล้วปรากฏว่ากล่าวหาผมแล้วเหรอเท่ากับอย่างนี้ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เถอะคุณกล่าวหาส่งเดชจากการคุยนะมันเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าself-fulfilling prophecy อ่ะถ้าว่าคุณผลักให้เขาเป็นงูให้ได้อ่ะถูกไหมจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็มีคนมาคุยกับเขาจะทำยังไงอ่ะอยู่ดีพี่ถือว่าพี่โรจน์มีเรื่องจะคุยหน่อยแล้วผมก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรก็บอกว่าเรามาคุยเรื่องซื้อขายแต่ผมปฏิเสธนะแล้วอย่างนี้ผมผิดอะไรแต่ว่าปรากฏว่าคุณเอ็กอาจจะเห็นว่าผมไปคุยกับพี่ถือแล้วก็มาโจมตีผมใหญ่เลยอย่างเงี้ยจนผมอยู่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้ผมทำไงอ่ะพี่ถึกเอาแล้วเด็วิโรจน์เห็นไหมมึงอยู่ไม่ได้แล้วบ้านมึงอ่ะไล่มึงออกแล้วงั้นมึงมาเถอะทำไงได้อ่ะงั้นผมคิดว่าเราต้องมองโลกในแง่บวกเราต้องมองโลกในแง่บวกว่าการคุยการพบปะการยังอย่าไปดูแคลนศักดิ์ศรีเขามันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาต่างหากแต่สสจำนวนหนึ่งก็มันเป็นทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้ก้าวไกลมีประสบการณ์มากขึ้นคือเรื่องของการที่หาเสียงในพื้นที่ยิ่งสสเขตครับคราวที่แล้วเราจะเห็นว่าสสเขตไปเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาในการหาเสียงในพื้นที่ในการที่แบบว่าแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะต้องใช้ทุนส่วนหนึ่งอาจจะต้องไปขอโครงการจากฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งอาจจะแบบอะไรต่างๆนี่คือพวกเนี้ยประสบความยากลำบากครั้งเนี้ยก้าวไกลประสบความสำเร็จมากขึ้นคือสสพื้นที่หลายคนก็ดูเหมือนจะเป็นมีชื่อเสียงในสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศแล้วก็มีผลงานมีการลงอะไรพวกนี้แต่มันก็มีสสอีกจำนวนหนึ่งที่ทำอย่างนั้นไม่ได้อะเราก็มีหน้าที่ทำให้เขาทำอย่างนั้นให้ได้คืออย่างนี้พี่ถึกผมเอาสถิติมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันสสที่คิดอย่างนั้นนะว่าต้องเอาเงินมาทำพื้นที่อะไรต้องขายตัวไปเป็นงูเห่าแล้วรับเงินมานะครับสอบตรงหมดนะใช่แต่สสที่ยืนหยัดพื้นที่ผมดีใจมากคือในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาสสเขตของเราทุกคนที่เชื่อว่าเราทำงานอย่างเต็มที่เราไม่มีเงินมาแจกแต่เราเอางานมาแลกได้กลับเข้าสภาทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าผมว่าประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสไตล์การทำงานของสสก้าวไกลเราเป็นอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าคุณเอางานไปแลกไม่มีเงินมาแจกสุดคุณจะชนะหรือเปล่าเราเดาใจประชาชนไม่ได้แต่ผมบอกคุณได้แน่นอนว่าต่อให้คุณเอาเงินไปแจกมันก็การันตีไม่ได้ว่าคุณจะชนะกลับมา ดังนั้นแล้วคุณจะไปเสี่ยงทำอย่างนั้นยังไงได้ยังไงและที่สำคัญสถิติบอกมาแล้วว่าเมื่อไหร่เป็นงูจบชีวิตทางการเมืองทั้งนั้นถูกไหมฮะไม่ใช่สมัยนี้ด้วยนะสมัยก่อนตั้งแต่งูเห่าชุดแรกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณสมัครถูกไหมครับหลายคนก็จบชีวิตทางการเมืองถูกไหมขณะตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยจบชีวิตทางการเมืองทุกคนแล้วไม่ได้แค่จบชีวิตทางการเมืองด้วยนะจบชีวิตทางสังคมด้วยหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้เลยนะครับเจอประชาชนยังชี้หน้าด่าไปร้านค้าบางแห่งประชาชนยังไม่ขายให้ก็ยังมีนะครับคือต้องคิดหนักทั้งตัวคนที่จะไปเป็นงูและรวมถึงตัวเจ้าของฟาร์มงูด้วยไหมเพราะว่าถ้าซื้องูตัวนี้ไปแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้จริงถูกต้องแล้วบางครั้งลูกของงูถึงขั้นต้องเปลี่ยนนามสกุลก็มีเพราะกลัวที่ต้องมาตอบคำถามว่าคุณเป็นลูกคนนั้นคุณเป็นลูกคนนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะแต่บางครั้งด้วยความแบบทนไม่ไหวอะเปลี่ยนนามสกุลดีกว่าแต่หมายความว่า
สำหรับสสเราเนี่ยที่สสเขตทุกวันเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเขามั่นใจในการที่จะหาเสียงวิถีทางนี้แล้วเขาไม่รู้สึกลำบากหรือว่าบางคนเขามาจากเหมือนกับแบบมันอาจจะมาจากครอบครัวกึ่งเก่ากึ่งใหม่แบบคล้ายๆกับว่าครอบครัวอาจจะเป็นนักการเมืองที่เคยอยู่แบบเก่ามาอะไรต่างๆเนี่ยมันผมว่าส่วนใหญ่นะก็ยังยึดมั่นในระบบนี้นะคือเราเอางานมาแลกเราไม่มีเงินมาแจกนะนะครับแล้วเราก็พร้อมถูกแซวนะถูกไหมเช่นสมัยก่อนเราถูกแซวว่าเรามีสสท่านหนึ่งเนาะก็ใช้พวงหลีดแบบเวียนถูกไหมเราถูกแซวเราก็ยอมรับความจริงอะว่าเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆอะเราจะซื้อพวงหลีดแจกทุกศาลาทุกวันได้ยังไงอะคำนวณทางคณิตศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนสสมันไม่พอหรอกถ้าทำอย่างนั้นมันต้องมีเงินทางอื่นอยู่แล้วถูกไหมฮะสุดท้ายบางครั้งแซวเราก็ยอมรับว่ามันจริงอะถูกไหมมันก็ประหยัดเรื่องของทั้งเงินด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถูกไหมครับแล้วมันเป็นจริงเมื่อคำนวณเป็นตัวเงินออกมามันอยู่ได้ไงถูกไหมครับมันก็ผมว่าเราก็ต้องยอมรับเนาะหรือการที่เราไปงานที่ประชาชนเชิญเราก็ไปแล้วก็เราคงไม่สามารถใส่ซองได้ทุกงาน มันเราก็ยอมรับความจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ซองเอาซองละ500อ่ะนี่ถือคำนวณดูสิมันเป็นแสนเลยมันบางที2 3แสนยังไม่พอเลยถูกไหมครับวันนึง10งานเงี้ยใช่มากจะทำยังไงถ้าให้งานนี้งานนึงไม่ให้ก็เป็นปัญหาถูกไหมงั้นบางทีเราต้องใจแข็งจริงว่าเราไปร่วมงานเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้ซองได้จริงๆยกเว้นว่างานนั้นเป็นงานที่รู้จักกับสสส่วนตัวคือคำว่าส่วนตัวคือผมเช่นผมไปงานของงานศพของอะไรล่ะพ่อเพื่อนผมอย่างเงี้ยไปในนามวิโรจน์ไม่ได้ไปในนามของสสวิโรจน์ไปในนามของวิโรจน์ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนผมอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็อาจจะใส่ซองซึ่งก็มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมของส่วนบุคคลอยู่แล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของสสดังนั้นหลายครั้งที่เห็นพวงหลีดผมจะเห็นแต่ชื่อผมไม่มีคำว่าพรรคก้าวไกลไม่มีคำว่าสสด้วยซ้ำไปครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเลยทำใหมีคนประเมินว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆของการเป็นสสเลยทำให้บางคนซึ่งเป็นสสสมัยแรกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและเขารู้สึกถูกกดดันกับสังคมในพื้นที่เขาซึ่งไม่เคยเจอสสแบบนี้มาก่อนเป็นรูปแบบใหม่ของสสที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาและเขาเป็นสสสมัยแรกแรงกดดันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสสเขาต้องใช้เงินเขาเป็นสสเขาต้องเข้าสังคมเขาต้องหาชาวบ้านต้องฝากลูกได้ต้องใส่ซองได้เขาจึงใช้เหตุผลเหล่านี้ในการที่จะหาทางออกผมว่าน้อยนะคือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสสรุ่นพี่เขาทำมาแล้วไง อยู่ได้ไงเขาอยู่ได้แล้วเขาชนะเลือกตั้งครั้งที่สองด้วยไงถูกไหมฮะคือต้องยอมรับเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนสสเขตของผมเนี่ยทุกคนอย่างมากจริงๆนะเพราะฝ่าแรงกดดันมาอย่างนี้มาแล้วอะถูกไหมจนเปลี่ยนคำแซวเป็นการยอมรับไปแล้วว่าจริงอะเฮ้ยคุณไม่ไปคุณไม่ใส่ซองจริงเหรอจริงครับไม่อายเหรอแต่เดิมเคยอายครับแต่พอคำนวณเงินแล้วมันไปไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับถูกไหมก็ต้องยอมรับตรงคือจังหวะสสเพื่อนผมสมัยแรกนะถามว่าอายไม่อายนะครับแต่มันกดเครื่องคิดเลขมันไปไม่รอดอ่ะแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องทนอายถูกไหมแต่ทนอายจนกระทั่งแบบประชาชนเข้าใจแล้วบอกว่าไม่ต้องอายเพราะมันคำนวณเงินแล้วก็พอเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมันก็สอดคล้องกับตัวเงินเดือนจริงๆอ่ะถูกไหมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมันก็บอกได้จริงถ้าบางคนไม่มีธุรกิจอะไรใหญ่โตอะไรมันก็พอคำนวณได้ว่ามันไม่ได้มีเหตุให้ร่ำรวยผิดปกติอ่ะถูกไหมครับแต่กี้ผมคุยกับเอกที่บอกว่าวิถีทางที่จะดูดสสจากก้าวไกลง่ายที่สุดคือ ทางเลือกสร้างพรรคใหม่เป็นพรรคทางเลือกใหม่บอกว่าแทนที่คุณจะไปอยู่ภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐอะไรเนี่ยคุณบอกว่าอาจจะรวมตัวสัก10กว่าคน20คนเราเนี่ยยังมีอุดมการณ์แบบนี้อยู่แบบก้าวไกลแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะดูเหมือนว่ามันอาจจะมองเห็นต่างกันอยู่นั่นก็เห็นจุดจบไปแล้วไม่ใช่หรอครับพรรคเทคโนแครตของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คือการเป็นพรรคการเมืองมันไม่ใช่มีแค่นโยบายนะก็ใช่ไงก็ออกมาแบบแต่ว่าอาจจะเป็นเราเนี่ยคล้ายๆก้าวไกลอยู่เราเป็นก้าวไกลมินิก้าวไกลก้าวไกลลบก้าวไกลบวกอะไรเงี้ย
นี่อาจจะวิถีทางนี้อาจจะพอไปได้นะผมว่ามินินี่ตายทุกคนคือผมว่าจุดยืนทางการเมืองถ้าไม่ชัดนะครับสังเกตไหมคือเอางี้ผมพูดตามหลักการตลาดเลยนะคือถ้าคุณเป็นรถกระบะคุณต้องมีสายสองสายคุณจะสายแบบแรงแรงม้าสูงแต่เรื่องกินน้ำมันไม่ต้องพูดนะหรือคุณจะไปสายประหยัดน้ำมันคุณจะเอายังไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาว่าแรงม้าก็ไม่สูงแต่ปานกลางกินน้ำมันก็ไม่ได้ประหยัดมากแต่ก็ไม่ได้เปลืองมากไอ้พวกไอ้แบรนด์พวกนี้เจ๊งหมดเอาไม่ชัดใช่ไหมคือแบรนด์มันไม่ชัดนะครับไอเดียโอโลจีอุดมการณ์มันไม่ชัดอ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับพอกระเทินอ่ะไอ้นั่นก็ได้มันกลายเป็นพักเป็ดอ่ะถูกไหมมันไม่ชัดสักอย่างมันเหมือนเป็นพักปลาไหลใส่สเก็ตอ่ะแต่อาจจะรับประกันนะว่าไม่ตกหมดทุกคนนะอาจจะพอก้มแก้มไปได้อยู่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคที่มีคุมเครือคุมเครืออะไรแบบนั้นนะไอ้นี่ก็คล้ายๆก้าวไกลแต่ว่าไม่เหมือนก้าวไกลไม่ไปถึงก้าวไกลใช่ไหมเรายังดูดีกว่าเพื่อไทยนะเราเน้นเศรษฐกิจเหมือนกับเพื่อไทยนะแต่ก็เหมือนกับก้าวไกลนะแต่ว่าก็ไม่ไปถึงก้าวไกลแต่เน้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ไปเหมือนเพื่อไทยรอดสักพักนะที่ผ่านมามันรอดไหมล่ะมันใช่ไหมมันก็ไปใช่ไหมมันก็เป็นพักที่เดี๋ยวพอพูดเดี๋ยวก็จะไปก้าวล่วงแต่มีหลายพักอะใช่ไหมครับที่เหมือนกับคล้ายกับเพื่อไทยแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวจะมีจุดยืนทางสังคมที่ชัดแบบไปทางลิเบอรัลหน่อยคือรังเสรีนิยมหน่อยแต่ก็ไปไม่ถึงก้าวไกลสุดท้ายก็เป็นพักที่ได้คะแนนเสียงไม่มากนักถูกไหมครับแล้วก็ตั้งไม่สำเร็จด้วยแล้วหลายครั้งก็ตั้งไม่สำเร็จด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนเรามันจะเลือกทางนั้นไปเลยอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือแสดงว่ามันก่อนหน้านี้มันมีนักวิเคราะห์หลายท่านหรือนักวิชาการหลายคนบอกว่ามันถึงจุดหนึ่งที่สังคมไทยอาจจะต้องมีพรรคการเมืองบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้สุดไปข้างใดข้างหนึ่งไม่สุดเป็นเพื่อไทยไม่สุดเป็นก้าวไกลอยู่ระหว่างหรืออยู่เอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมพูดถึงอดีตแล้วกันแบบนี้ไม่ได้พรรคมัชชิมานี่กลางเลยไหมเรียบร้อยไม่ไปข้างใดข้างหนึ่งสุดท้ายเป็นไงฮะเรียบร้อยถูกทิ้งอยู่กลางทางไงถูกไหมใครอ่ะพรรคมหาชนไงเป็นไงอ่ะคืออะไรก็ตามแล้วผลการเลือกตั้งนั้นน้อยจะน่าน้อยใจมากเลยแล้วคุณจะมาเป็นที่สอง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 เลยแต่คุณไม่ได้สักกะที่นั่งเลยอ่ะถ้าจะจำพรรคมหาชนได้ไม่ใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าพรรคสองพรรคนี้เขาไม่อยู่แล้วไงก็เลยกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากหน่อยพรรคมัชชิมาก็ไม่อยู่แล้วถูกไหมตอนนั้นคือกลางจริงๆเลยคืออยู่กลางตารางอ่ะถูกไหมคือผมว่าหลักคิดของก้าวไกลเนี่ยง่ายมากเลยครับถ้าเราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเราไม่ต้องไปเลยเราเอาเวลามาพัฒนานักเตะเราแล้วลุ้นฤดูกาลหน้าเอายูโรป้าแชมป์เลยคอนเฟอเรนซ์ไม่เอาเลยเสียกำลังนักเตะถูกไหมถ้วยใหญ่ทีเดียวเอาถ้วยใหญ่เลยถูกไหมมันเอาจะเสียเวลานักเตะทำไมฮะสู้ไปปรับปรุงของตัวเองปรับปรุงวิธีคิดของตัวเองปรับปรุงการนำเสนอของตัวเองดีกว่าเอามาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองดีกว่าใช่ไหมฮะผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทุกอย่างที่คุณเป็นเน้นแฮปปี้อยู่ในกลางตารางแหละพรีเมียร์ลีกกลางตารางมันยังอยู่รอดใช่ไหมแต่การเลือกตั้งคุณอยู่กลางตารางคุณไม่รอดนะคุณก็ไม่ได้ที่นั่งสสอยู่ดีถูกไหมใช่ได้ที่สองที่สามไม่มีประโยชน์แต่เหมือนจะดูดีแต่ไม่ชนะเลยแล้วก็สมัยหน้าก็หายไปแล้วเหมือนกันฮะเวลาเขาเลือกปาร์ตี้ลิสต์เขาก็เลือกทางใครทางมันเลยถูกไหมฮะแฟนเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยไปเลยแฟนก้าวไกลก็เลือกก้าวไกลไปเลยแล้วพรรคที่พอกระเทินจะก้าวไกลก็ไม่ใช่จะเพื่อไทยก็ไม่เชิงเอายังไงฮะมันจะไม่มีทางเดินสำหรับพรรคกลางๆบ้างยกเว้นมันต้องเป็นขั้วที่3ที่เสนอไอเดียโลจีหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางของก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องหาจุดนั้นให้เจอไม่มีใครยังไม่มีใครหาเจอยังไม่มีใครหาเจอถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเรามีนโยบายทางด้านสังคมก็คล้ายๆก้าวไกลแต่ไปไม่ถึงก้าวไกลแล้วก็มีนโยบายเศรษฐกิจเหมือนกับเพื่อไทยแต่ก็ไปไม่ถึงเพื่อไทยไม่ได้แจกนู่นแจกนี่เหมือนเพื่อไทยไอ้แบบนี้ไม่รอดจริงจริงจริงมันต้องนึกภาพไหมถ้าก้าวไกลเพื่อไทยอยู่นี้คุณอยู่เนี่ยไม่รอดคุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นสามเหลี่ยมให้ได้คุณต้องเป็นสามเหลี่ยมให้ได้ถูกไหมฮะเหมือนกับอนาคตใหม่ตอนนั้นที่แข่งกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจำได้ไหมครับใช่เราไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะเราไปตรงนี้เลยนะครับถูกไหมฮะเราเสนอแนวคิดรัฐสวัสดิการถูกไหมซึ่งไม่ใช่แนวคิดของทั้งเพื่อไทยและ
พลังประชารัฐถูกไหมฮะถูกไหมฮะเรามีแนวคิดหลายอย่างที่ไม่ตรงกันเลยถูกไหมฮะใช่ไหมแต่มันไปได้ไงที่ภาพไหมครับเราต้องพรรคการเมืองนั้นก็ต้องหาตรงนั้นให้เจอไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ระหว่างแต่ต้องไปตรงนี้ให้ได้เป็นสามเหลี่ยมให้ได้จริงจริงครั้งที่ผ่านมามันก็สามเหลี่ยมนะใช่ปะระหว่างรัฐบาลเก่ากับเพื่อไทยเพื่อไทยก้าวไกลตอนอนาคตก้าวไกลฉีกตอนแรกยังถือว่าปีกเดียวกันเพื่อไทยก้าวไกลแต่ก้าวไกลฉีกแลนสไลด์ออกมาใช่ครับเพราะว่าผมว่าหลายอย่างก็วิธีการบริหารเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนกันนะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะผมมักเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเปรียบง่ายๆก็แล้วกันคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเชื่อในพีระมิดเหมือนกันเป็นลิมิตทางสังคมเหมือนกันว่ามีอีลิตอยู่ข้างบนประชาชนอยู่ข้างล่างเราเชื่อเหมือนกันแต่ผมเดานะผมคงไปพูดแทนเพื่อไทยไม่ได้เนาะเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะเติมนโยบายเพื่อเหมือนกับอะไรอ่ะเติมกระสุนน่ะให้คนที่อยู่ในฐานรากพีระมิดสามารถที่จะสู้กับอีลิตที่อยู่ข้างบนได้แต่สำหรับก้าวไกลบอกคุณสู้แค่ประชาชนไม่ชนะเพราะประชาชนก็สู้อีลิตที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าไม่ได้คุณเติมปืนแก๊ปให้ข้างล่างมันก็พอยิงป๊อกแป๊กก้อมแก้มแต่มันหลุดพ้นไม่ได้แต่ก้าวไกลบอกผมจะไปเจรจากับไอ้ข้างบนเนี่ยให้มันพีระมิดมันฐานมันปานขึ้นได้ไหมเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยภายอยู่ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมแล้วถ้าเขามีความสามารถเขามีความตั้งใจเขาขยับขึ้นมาได้ไหมเขาอยู่ดีกินดีได้โดยมีเซฟตี้เน็ตหรือมีตาข่ายทางด้านสวัสดิการรองรับให้เขาไม่ต้องดิ้นรนในชีวิตได้ไหมคุณคลายการผูกขาดลงได้ไหมถูกป่ะมันต่างกันนะของเพื่อไทยเนี่ยผูกขาดก็ใครผูกขาดก็อย่าไปยุ่งกับเขาเจ้าสัวก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่างเราเติมแจกเงินแจกสวัสดิการแจกนั่นแจกนี่เพื่อให้คนข้างล่างไปสู้จะไปสู้ได้ยังไงพี่ถึงถ้าตามได้ก็ตามคุณไม่ปลดอาวุธข้างบนแต่เราไม่หลอกปลดหมดนะเราต้องการเป็นธรรมเพราะคุณก็รู้อันนี้ผมพูดอย่างเข้าใจในทุนประเทศไทยด้วยนะว่าณวันนี้เวลาคุณออกไปต่างประเทศถูกไหมคุณก็สู้เขาไม่ได้ผมไปดูข้อมูลเวลหรือความมั่งคั่งของเจ้าสัวหลายคนก็ลดลงถูกไหมเจ้าสัวต่างประเทศเขารวยจากเทคโนโลยีถูกไหมอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีไอ้ของเรายังมาจากอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่เลยถูกไหมครับเขาก็มีปัญหาอีกแบบนึงเจ้าสัวก็มีปัญหาอีกแบบนึงแต่เรากำลังจะขายความคิดว่าเฮ้ยการที่คุณมีบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่โดยที่ชุมชนรอบบ้านคุณเนี่ยเสื่อมโทรมไปหมดนะคุณมีความสุขเหรอคุณไม่มีความสุขหรอกทำไมคุณไม่อยู่ในหมู่บ้านที่คุณเป็นบ้านหลังใหญ่คุณก็สามารถใช้สปอร์ตคลับเดียวกันกับคนที่อยู่ตึกแถวอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่บ้านหลังเดียวธรรมดาหรืออยู่บ้านแฝดเพราะถ้าผมแฮปปี้ที่จะอยู่บ้านแฝดอยู่ดีมีคฤหาสน์ที่ผมอยู่ผมไม่อยู่นะเพราะผมดูแลไม่ไหวถูกไหมแต่ผมอยู่บ้านแฝดที่มีความสุขได้ไหมผมอยู่บ้านเดียวผมอยู่ทาวน์เฮาส์อย่างมีความสุขได้ไหมหรือผมอยู่คอนโดอย่างมีความสุขได้ไหมอ่ะผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอยู่คฤหาสน์นะแต่คนที่อยู่คฤหาสน์คุณมีความสุขกับเพื่อนบ้านของคุณในสังคมที่ดีร่วมกันไม่ได้เหรอคุณมีความสุขจริงๆเหรอที่คุณต้องกลัวสังคมรอบข้างคฤหาสน์คุณแล้วคุณต้องตั้งรั้วสูงๆวางลวดกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยติดตั้งกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดอย่างนั้นนะพูดอย่างที่คนงงนะคนมองว่าเพื่อไทยต่างหากจะเจรจากับคนระดับบนส่วนก้าวไกลต่างหากที่จะแจกกระสุนให้ยิงแล้วเขาเจรจาได้ไหมล่ะใช่ไหมมันก็เจรจาได้ไหมล่ะคืออย่างนี้เขาว่าเจรจาของผมไม่ได้หมายความว่าไปซีโรราบหรือไปเกียร์เซียนะแต่วางกติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนนะคือไม่ใช่ว่าแต่ยืนยันว่าก้าวไกลไม่ใช่ว่าจะพาชาวบ้านนะในชุมชนไปบุกยึดทรัพย์คฤหาสน์ทลายทุนผูกขาดไม่ใช่ไอ้เขาว่าประโยคว่าทลายทุนผูกขาดมันดูแล้วถ้าเอาว่าโดยส่วนตัวผมนะผมอยากเปลี่ยนคำนี้เหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับใช้ไม่ใช่เหรอมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับไปชนเขามันเหมือนกับพาคนไปบุกคฤหาสน์เลยไปปล้นทรัพย์เขาอะไปรูทติ้งไปปล้นทรัพย์เขานะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคือเราวางกติกาใหม่ผมคิดว่ามันควรใช้คำว่าคลายทุนผูกขาดดีกว่าหรือสลายทุนผูกขาดดีกว่าแล้วมันไม่ใช่ทลายหรอกมันคือสลายทุนผูกขาดหรือคลายทุนผูกขาดแล้วเริ่มต้นด้วยคลายก่อนแล้วค่อยสลายทุนผูกขาดเพื่อให้เราต้องการระบบทุนที่เป็นธรรมอย่างนี้ดีกว่า
โอเคครับพี่ติ๊กมีเรื่องก้าวไกลไหมผมจะชวนคุยเรื่องรัฐบาลหน่อยเมื่อกี้เข้ามาแล้วแต่วันนี้ติ๊กก็นี่ไงรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนที่สี่เนาะมิถุนาเนี่ยมันก็จะโดนพร้อมกันเลยนี่มันก็แบบว่าก็มีทั้งเคสนายกใช่ไหมเคสของก้าวไกลเคสคุณทักษิณเคสของคุณเศรษฐาด้วย อันนี้มันจะเป็นชะตากรรมร่วมกันหรือจะเป็นชะตากรรมแยกเดี่ยวผมว่าคงต้องแยกกันอะแต่ว่าจุดยืนผมนะผมคิดงี้เครื่องนี้หลายคนก็มักจะถามก้าวไกลนะว่ากลัวยุบพรรคไหมกลัวยุบพรรคไหมพูดแล้วมันจะไปก้าวล่วงเพื่อไทยแต่พูดดีกว่าไหนๆก็มาละผมว่าควรจะต้องตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าว่าคุณไม่กลัวเหรอว่าพรรคคุณไม่ถูกยุบแต่คุณจะเหลือแต่ป้ายถูกไหมก้าวไกลกลัวที่สุดคือพรรคไม่ถูกยุบแต่กลัวว่าจะเหลือแต่ป้ายแต่คนไม่เชื่อถืออีกแล้วเรามีร้านแต่คนไม่เดินเข้าร้านเราแล้วไม่มาซื้อของเราแล้วแต่สมมติถ้าเกิดอยู่ดีถูกยกเลิกสัญญาเช่าไปต้องหาร้านใหม่มันก็เหนื่อยแหละผมก็ทำบุญขึ้นร้านใหม่ทาสีส้มเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อร้านย้ายตึกแถวทำโปรโมชั่นขายของยังมีคุณภาพเหมือนเดิมพนักงานร้านทุกคนยังต้อนรับเหมือนเดิ มขายของในราคายุติธรรมเหมือนเดิมคนก็มาซื้อเหมือนเดิมเรากลัวที่จะมีแต่ป้ายร้านแล้วคนไม่เดินเข้าร้านต่างหากดังนั้นเราระหว่างยุบพักนะฮะกับเหลือแต่ป้ายร้านแต่คนไม่เดินเข้าร้านผมถ้ามีแค่2ช้อยนะผมเลือกยุบพักแล้วผมย้ายร้านใหม่ดีกว่าแต่คนยังมาอุดหนุนเหมือนเดิ มถามว่าแล้วกรณีของคุณเศรษฐาอันนี้ผมต้องบอกยืนยันนะผมไม่เคยเห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างล้นเกินนะถ้าคุณเศรษฐาจะต้องไปต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากกลไกของรัฐสภาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนไม่สามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ครับถูกส่งเรื่องให้กับปปช.หรือว่าประชาชนเชื่ออย่างสิ้นข้อสงสัยว่าขาดศักยภาพในการบริหารประเทศจนต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีผ่านกลไกรัฐสภาไม่ใช่อยู่ดีส่งเรื่องให้กับองค์กรอิสระซึ่งผมยืนยันเลยนะหลายคนบอกฟังว่าชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่อำนาจตุลาการนะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าณวันนี้ผมว่าเราต้องอย่าคลั่งไคล้คำว่าอิสระเพราะในระบอบประชาธิปไตยมีแต่คำว่าตรวจสอบและถ่วงดุลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ถูกประชาชนคลางแคลงสงสัยเรียกว่าคลางแคลงสงสัยแล้วกันว่ามีอำนาจเป็นอิสระแล้วผูกพันทุกองค์กรอย่างอิสระด้วยถูกคลางแคลงนะจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้นะไอ้คำว่าอิสระมันคือการทำตามอำเภอใจครับถูกไหมแสดงว่าระบบตรวจสอบทวงดุลเนี่ยมีปัญหาและประชาชนถึงตั้งข้อสงสัยได้ถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเศรษฐาถ้าต้องไปต้องพ้นควรต้องพ้นตามกลไกของระบบรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่อย่างนั้นอย่างนี้เท่ากับเราไปสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญเขาอาจจะไม่อยากรับก็ได้ถูกไหมเราเคยสังเกตไหมครับว่าศาลเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยอะไรเขาจะใช้คำว่าคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดถูกไหมครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ใช้เขาคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนะเขาใช้ว่าคำวินิจฉัยนะครับเพราะจุดตั้งต้นของเขาคือวินิจฉัยรัฐธรรมนูญครับเขาไม่ได้มาพิพากษาชี้ขาดนะครับการพิพากษาชี้ขาดควรจะเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมครับซึ่งเป็นอำนาจตุลาการแล้วเชื่อไหมว่าการถอดถอนองค์กรอิสระเนี่ยอย่างกรณีจำบิ๊กโจ๊กได้ไหมที่พูดถึงปปช.จำได้ไหมการถอดถอนองค์กรอิสระต้องทำไงต้องมีการประชุมรัฐสภาก่อนนะต้องมีเสียงข้างมากระดับใดระดับหนึ่งนะจากนั้นนะนี่คือใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วนะแล้วยังต้องไงฮะจะถอดถอนปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระต้องส่งไปให้ศาลอีกนะคุณต้องใช้อำนาจสองเสาหลักเชียวนะคือนิติบัญญัติกับตุลาการนะในการถอดถอนองค์กรอิสระนะคุณไม่คิดว่าตามหลักตรวจสอบทวงดุลมันมีปัญหาแล้วเหรอแล้วองค์กรอิสระอย่างปปช.เอาว่ารุ่นที่ผ่านมาแล้วกันเนาะยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าไม่เลยถูกไหมยึดโยงกับคณะรัฐประหารด้วยซ้ำไปถูกไหมแต่สมชด้วยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยคือปัญหาเลยครับดังนั้นผมคิดว่ายังไงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคงต้องแก้ไขให้องค์กรอิสระไม่อิสระจากประชาชนและต้องมีการตรวจสอบทวงดุลจาก3เสาหลักอย่างดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย
ความเป็นอิสระที่ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเพียงพอมันจะกลายเป็นความอำเภอใจและสุดท้ายจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขององค์กรอิสระตามมาด้วยเพราะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเครือบแคลงสงสัยครับความเป็นชะตากรรมเดียวกันเนี่ยหมายความว่าสมมติมันระดับเบาการที่คุณทักษิณโดน112การที่คุณเศรษฐาโดนแขวนมันทำให้พลังอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งคือคักพวกสุดโต่งคือคักแล้วก็แบบว่าดีอกดีใจมากอะไรเนี่ยซึ่งพวกนี้มีลักษณะคือเกลียดคุณทักษิณแต่กลัวแล้วก็อยากทำลายก้าวไกลไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเกลียดคุณทักษิณแต่หันมาเลือกก้าวไกลแล้วคืออย่างนี้ครับคือไอ้ภาวะอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะที่มันทำให้แบบพลังที่มันแบบควรจะเสื่อมถอยเนี่ยมันลุกคือขึ้นมาเพราะความไม่พอใจคุณทักษิณซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พลังที่เขาจะนะคือพลังที่มันควรจะเริ่มตายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาลุกคือแล้วมันก็แบบมาชนทั้งคุณทักษิณทั้งก้าวไกลด้วยผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มนั้นน่ะผมก็ไม่ก้าวล่วงเขามีสิทธิ์ที่จะชอบก้าวไกลไม่ชอบก้าวไกลเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาก็มีสิทธิ์ที่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญผมยืนยันนะเขาก็มีสิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้ครับในกรณีคุณทักษิณนะผมอยากบอกคุณทักษิณได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นเขามองคุณเป็นศัตรูต่อให้คุณกราบกรานเขาแค่ไหนเขาก็มองคุณเป็นศัตรูถูกไหมแล้วก็มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมก็ยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆมันมีปัญหาและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจริงๆอย่างกรณีคุณทักษิณอย่างเงี้ยผมตั้งคำถามคำพูดของคุณทักษิณที่ไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558ประชาชนคนไหนรู้ไหมไม่รู้เลยเป็นการดำเนินคดีโดยที่ไม่มีความโปร่งใสเลยถูกไหมครับและต้องอย่าลืมเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยและถ้าอะไรก็ตามเนี่ยถูกโยงมาใช้โดยประชาชนเชื่อได้ว่าหรือเครือบแคลงสงสัยว่าอาจจะเป็นใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมันเป็นการเชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยเราพูดเสมอว่าการจะทำลงให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยั่งยืนสถาพรจะต้องยกสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่เหนือการเมืองถูกไหมนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมมีความกังวลด้วยถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่บอกงั้นบอกว่ามาตรา112เป็นคดีการเมืองไหมนี่ไงก็พูดง่ายๆคือมองกันทั้งประเทศว่าเป็นก็นี่ไงก็คือเพื่อยันเพื่อเอาง่ายเพื่อยันไม่คุณทักษิณเหลิงลมอ่ะพูดง่ายๆเถอะทุกคนก็มองออกถูกไหมเห็นทักษิณคุณทักษิณโอ้โหตอนแรกใส่เฟือกคอเฟือกมือเฟือกทุกอย่างถูกไหมพอสักพักหนึ่งโอ้โหเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยทำไมเส้นเอ็นสมานผมจริงๆผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องมีคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของสำนักเศร้าหรือแล้วล่ะกลับมาจริงแล้วคัมภีร์ที่หายไปนานอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมการฝึกกระบวนท่าไปหยิบทั้งนี่เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนี่ก็ต่อเส้นเอ็นเหมือนกับเล่งหูชงเลยนะเนี่ยถูกไหมเนี่ยมันผมว่ามันเนี่ยทุกคนมันมองออกหมดแหละถูกไหมครับใช่ไหมว่าผมไม่สรุปแล้วคุณทักษิณป่วยจริงป่วยจริงผมว่าแล้วแต่จินตนาการทุกคนแล้วกันแกอาจจะได้คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นมาก็ได้แต่ว่า112เนี่ยยืนยันเลยว่ามีการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแน่นอนแต่นี่คือมันสะท้อนว่าเพราะคุณทักษิณเหลืองลมนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมมีบทบาทไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาต้อนรับผบ.เหล่าทัพก็ต้องไปด้วยตกลงถูกตั้งคำถามว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่ถูกไหมครับเกินดีลไหมมีที่คนพูดกันนี่คือการทำหน้าที่เกินดิวหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับคุณทักษิณไม่ว่าถูกไม่ใช่ว่าคุณทักษิณไม่เคยถูกหักหลังมาก่อนถูกไหมล่ะตอนสุดซอยอ่ะพี่ถึกรู้ดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ขนาดเดียวกันเองก็มีคนมองนะคุณวิโรจน์ว่าถ้าดูในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นการให้ประกันตัวน้องๆที่โดนคดี112บ้าง116บ้างคนก็เลยไปมองผูกเรื่องกันว่าอ้าวนี่ไงเดี๋ยวพอเข้าทางกรณีเคสคุณทักษิณวันที่18ปั๊บก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณทักษิณได้ประกันตัวผมว่าคุณทักษิณก็ควรได้รับการประกันตัวจะอย่างไรก็แล้วแต่คุณทักษิณก็ควรได้รับคุณต้องได้รับสิทธิการประกันตัวแล้วผมคิดว่าผมต้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชมคุณอนันต์ปัญญารชุนมากนะครับที่แกพูดต่อหน้าแล้วผมเชื่อว่าการพูดของคุณอนันต์ปัญญารชุนพูดด้วยความจงรักภักดีด้วยถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องคิดในเรื่องนี้นะว่าอย่า
ให้มาตรา112เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะมาตรา112นี่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงด้วยซ้ำไปผมเชื่อว่าโดยตรงด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันทางการเมืองแล้วผมย้ำตรงนี้ครับพรรคก้าวไกลหลายคนบอกว่าจะลุกฮือไม่ถ้าถูกยุบผมยืนยันอย่างนี้ครับผมตั้งแต่ผมอยู่กับพรรคก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่ถึงปัจจุบันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยคนเสื้อแดงที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ด้วยผมเชื่อว่าสมัยก่อนผมเคยเป็นคนเสื้อแดงพี่ถึกผมเคยถูกผมเคยได้ฟังว่าถ้ามากันเยอะๆมากันเป็นหลักหลายแสนหลักล้านมันจะไม่กล้าฆ่าเราซึ่งเสื้อแดงพิสูจน์ให้ผมรู้แล้วว่ามันไม่จริงไอ้คนกลุ่มนั้นมันโหดสารพัดโหดมากๆซึ่งต้องมันเป็นความเสียใจที่ต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่ทำให้คนเสื้อแดงทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าคนกลุ่มนั้นมันโหดกว่าที่คิดจริงๆมันไม่เห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาดังนั้นก้าวไกลเราก็เดินเกมว่าเราจะสู้ในกลไกรัฐสภาเราต้องการทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของและรู้สึกปลอดภัยที่ร่วมเดินทางกับก้าวไกลผ่านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ผ่านการลงชื่อการล่ารายชื่อเห็นไหมหลายครั้งทำไมเราถึงมีกิจกรรมล่ารายชื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีล่ารายชื่อแก้พรบก็ดีมีกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ที่ผมต้องออกไปเล่านั้นเล่านี้คอยตอบคำถามถึงความคืบหน้าในงานสภาให้กับประชาชนก็ดีเนี่ยผมว่าเนี่ยคือการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอ่ะโดยมีประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอ่ะและประชาชนรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเกิดปรากฏว่ามีการชุมนุมไอ้คนพวกนั้นมันเลวทรามต่ำช้าพี่ถึกเชื่อผมเถอะผมกับพี่ถึกมุดสู้อยู่ดีพี่ถึกเห็นผมถูกยิงตายต่อหน้ามนุษย์เราหัวใจมันไม่ได้ทำด้วยเหล็กด้วยหินพี่ถึกนะซึมเศร้าอยู่เป็นหลายปีอ่ะผมใช้คำเนี้ยแนวทางการต่อสู้มันลดทอนลงจริงๆแล้วพี่ถึกก็จะบอกคุณเอ็กซ์เลยว่าอย่าเลยพี่เห็นวิโรจน์ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาถูกไหมมันจะมีความกลัวซึ่งความกลัวไม่ผิดนะเป็นผมก็กลัวถูกไหมเห็นเพื่อนผมตายต่อหน้าถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าสำหรับก้าวไกลเราสู้ในระบบเราสู้ด้วยกลไกรัฐสภาแม้ว่าแพ้ก็สู้ต่อใช่ไหมอย่างกระถูกยิงผมไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกและผมไม่อยากให้การสูญเสียของบรรพผมพูดว่าบรรพบุรุษแล้วกันของคนเสื้อแดงเนี่ยต้องมีบทเรียนที่มีคุณูปการกับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเนี่ยของคนรุ่นถัดไปและเนี่ยผมคิดว่านี่คือคุณงามหนึ่งในคุณงามความดีที่คนเสื้อแดงทิ้งไว้ให้กับเราที่เราต้องระลึกและขอบคุณอยู่ตลอดเวลาครับครับสุดท้ายคุณวิโรจน์วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเลือกการกระบวนการยุบพรรคแล้วก็การต่อสู้ของก้าวไกลต่อแน่นอนว่าโพล่าสุดที่ออกมาบอกว่าก้าวไกลจะได้208ใช่ไหม208แต่ล่าสุดมีการพูดกันถึง280 250 280ทำอย่างไรก้าวไกลถึงจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่น้อยผมว่าก็อยู่ที่การทำงานทางความคิดแหละครับแล้วก็ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่เราจะคำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆอย่างนั้นเนาะเพราะเรายังเหลือเวลาอีกต้อง3ปีหรือเกือบ3ปีทีเดียวแล้วโพเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะเป็นการสุ่มตัวอย่างใช่ไหมครับเห็นสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ผลโพยังออกมาไม่ตรงกับของทางพระปกเกล้าเลยถูกไหมฮะแต่ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยแต่ตรงนั้นเนี่ยคือผมไม่ดูแคลนเพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาก็มีกลไกในการที่จะสุ่มเหมือนกันถูกไหมมันก็อยู่ที่วิธีการสุ่มจำนวนกลุ่มวิธีการตั้งคำถามครับใช่วิธีการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับคำถามที่ตั้งก็มีผลถูกไหมดังนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการเอาการสำรวจในอดีตแล้วมาแสดงผลในปัจจุบันแต่เวลามันอีกยาวไกลอะครับ มันยังมีเวลาให้พิสูจน์อีกเยอะมันยังมีอุปสรรคที่ก้าวไกลจะต้องเดินไปอีกเยอะนะครับถ้าอยากยังไม่พ้นประเด็นนี้เลยผมขอต่อหน่อยการที่คุณทักษิณโดนการที่คุณเศรษฐาโดนเนี่ยมันถ้ามองในแง่ที่มันไปหนักที่สุดถึงขั้นมีการเปลี่ยนรัฐบาล มันก็น่าจะกระทบก้าวไกลใช่ไหมแต่ถ้ามันมองในแง่ที่ว่าถ้าไม่ไปหนักที่สุดแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าแขวนคุณมัดคอคุณทักษิณไว้ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มัดคุณเศรษฐาเนี่ยจำเป็นแบบเนี่ยลักษณะที่มันต้องอำนาจต่อรองน้อยลงเนี่ยก็คือมันเป็นผลดีกับเก้าไกลหรือผลเสียมันเป็นผลดีกับเก้าไกลหรือเป็นผลเสียผมว่าเป็นผลเสียนะผมว่าจะทำให้คน
ประชาชนแบบสิ้นหวังกับการเมืองอ่ะถูกมากคุณเศรษฐาก็ทำงานไม่ได้เพราะกลัวชนักปักหลังคุณทักษิณที่อยู่เบื้องหลังก็ทำงานไม่ได้อีกใช่ไหมฮะก็ถูกชนักปักหลังไปด้วยกันก้าวไกลก็มีมืออยู่เท่านั้นคือผมว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการทำให้การเมืองมันดูสิ้นหวังนะและให้เวลามันผ่านเวลาไปเรื่อยๆผมว่าก็ไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาทางการเมืองซึ่งก้าวไกลเราต้องการพัฒนาทางการเมืองเป็นหลักอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นผลดีถูกไหมครับมันก็ทำให้ก้าวไกลต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกระตุ้นความหวังในความสิ้นหวังนะครับที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยที่รัฐบาลที่อุตส่าห์ไปเกี้ยเสียแล้วยอมตาบัดสัตว์แล้วยังอุตส่าห์ทำงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องกระตุ้นความหวังกันนะแล้วก็อย่ายอมแพ้กันมากขึ้นซึ่งก็ต้องเป็นงานหนักของก้าวไกลเลยแหละนะครับมันเรามองเป็นผลดีไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดมองเป็นผลดีโหเราคิดแค่จะหวังล้มรัฐบาลภายใต้บรรยากาศที่สิ้นหวังภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะก้าวไกลเราต้องการแบบเราก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อทำงานเราไม่ต้องการล้มรัฐบาลแล้วเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศที่ต่อให้ก้าวไกลเข้ามาก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่แน่นะพี่ถือผมเลือกตั้งคราวหน้าผมยังลังเลอยู่เลยอ่ะผมไม่แข่งอาจารย์ชาติชาติอีกครั้งหนึ่งดีไหมลงกทมเพราะมันก่อนจริงไหมอีกสองปีนะเห็นภาพก่อนใช่ป่ะเห็นภาพก่อนผมไม่ลุยอาจารย์ชาติชาติไปรีแมตช์กับอาจารย์ชาติชาติดีไหมนี่ต้องยังเสียงนะเนี่ยเออนี่ถามหน่อยได้โยนหินได้โยนหินคอมเมนต์นี่นะเอาไหมเอาไหมถ้าเอากดหนึ่งได้ไหมฮะไม่เอากดศูนย์ให้คุณวิโรจน์ไปลงว่ากทมเอาไหมคราวนี้ไม่เสียจำนวนมือด้วยนะถ้าพักไม่ยุบถูกไหมก็เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาถูกไหมจำนวนมือก็ไม่เสียด้วยส่งวิโรจน์ไปรีแมตช์กับอาจารย์ชัดชาติดีไหมนะตอนนี้อาจารย์ชัดชาติก็ถือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเบนซินกองดีเซลกองอะไรทุกสารพัดกรองหมดแล้วให้วิโรจน์ไปยกเครื่องกทมดีไหมได้เวลาแบงคอกเมเจอร์เชนดีไหมอ้าวไปทำซีไอใหม่ตอนนี้ลอกแล้วเห็นพองๆอ้าวดีไหมแบงคอกเมเจอร์เชนอ้าวอ้าวทำเป็นเล่นไปนะคุณวิโรจน์นะกดหนึ่งมาเยอะเลยนะโอ้จริงเหรอฮะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยลายมาทยอยมาแล้วอาจารย์ชัดชาติเขาทำไมเนอร์เชนไปแล้วจริงไหมฮะเปลี่ยนกองเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนนี้ใช่ไหมฮะนะคือเส้นเลือดฝอยก็คงดีที่สุดเท่านี้แล้วแหละได้เวลาผ่าตัดหัวใจแล้วได้เวลาทุบได้เวลาเปลี่ยนลิ้นหัวใจทำบายพาสแล้วอันนี้น่าสนใจโอ้โหเฮ้ยจะไปเล่นไปนะจริงเหรอฮะเออจริงมากันเยอะหนึ่งรัวๆกันมาเต็มเลยเนี่ยหมดเวลาเส้นเลือดฝอยได้เวลาทำบายพาสโตโลแกนคิดคำขวัญมาเลยโตโลแกนทันทีสองปีเจอกันครอบเมเจอร์เชนถ้าจะต้องไปลงอันนี้ถามจริงจังปัจจัยอะไรทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยมาแน่ถ้าจะต้องลงพวกกทมหนึ่งนะผมถ้าเกิดตอบเท่ๆก็คงตอบได้แต่ผมเอาจริงๆผมยังคาใจกับอาจารย์ชัดชาติอยู่นะแล้วสมมตินะในท้ายสุดตอนผมสมมติสักวันหนึ่งผมเกิดได้เป็นผู้ว่ากทมจริงๆนะผมก็ยังคาใจอยู่ดีอ่ะเพราะผมไม่ได้ชนะแกไงเข้าใจไหมคือพี่ถึงเข้าใจมันเหมือนมันมวยอ่ะมันต้องการรีแมตช์น่ะคือมันต้องการรีแมตช์อ่ะแพ้ก็แพ้แต่ผมเชื่อว่าเราจะสู้ด้วยนโยบายนะผมเชื่อว่าวันนี้ผมเชื่อว่าแค่เส้นเลือดฝอยไม่พอแล้วมันต้องทำบายพาสแล้วแค่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไม่พอแล้วมันต้องยกเครื่องโอเวอร์ฮอตเกียร์ได้แล้วมันกทมไปไม่ได้สิ่งแรกที่จะเข้าแสดงว่าสิ่งแรกที่เข้าไปทำถ้าได้เป็นถ้ายังแก้พรบกทมไม่ได้นะผมจะรวมเสียงคนกรุงเทพแก้พรบกทมให้อำนาจของกรุงเทพอยู่ในมือของคนกรุงเทพซะทีไม่อย่างนั้นเป็นผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้คุณชัชชาติไม่ทำอ่ะคำถามเนี่ยว่าทำไมร้อยวันแรกในช่วงฮันนีมูนพีเดียดที่อาจารย์ชัดชาติควรจะทำถูกปะเพื่อให้อำนาจของคนกทมสามารถสะท้อนผ่านการบริหารของผู้ว่ากทมได้อย่างเต็มที่ถูกไหมแต่ทุกวันนี้พอพรบกทมไม่ได้แก้ปลาปลาไฟฟงไฟฟ้าก็ไม่ได้อยู่ในมือไม่มีหน้าเต็มถูกไหมก็แต่แกก็ทำเส้นเลือดฝอยได้ดีที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยในเส้นเลือดฝอยเนี่ยผมก็สู้อาจารย์ชัดชาติไม่ได้แหละนะครับผมก็สานงานต่อเส้นเลือดฝอยถูกไหมแต่ผมจะเอาเวลามาทำใบพาสเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้กับคนกรุงเทพเพราะว่าเรื่องนั้นสำคัญกว่าได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างพรบกทมนี้แล้วก็อำนาจในการจัดการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าทั้งหลายรถไฟฟ้ารถเมล์ผมว่า
มันควรทำดีกว่านี้ไหมแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะอยู่ในอำนาจของกรมการขนส่งทางบกถูกไหมไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากทมถูกไหมว่าเบื้องต้นแค่นี้ซึ่งมันยากใช่ไหมไอ้แก้พรบไม่ได้ยากสมมติถ้าเกิดเข้ามาด้วยคะแนนล้านกว่าผมแก้พรบกทมจากนั้นผมขอเสียงคนกทมสัก 200,000 คนได้ไหมมาลงชื่อผมอยากรู้แล้วจะมีพรรคการเมืองไหนผมว่าเผื่อไปถึง 500,000 คนใช่ไหมมาลงชื่อวันนี้นี่มาลงชื่อออนไลน์ได้ถูกไหมแล้วยื่นเข้าสภาไปเลยผมอยากรู้ว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่กล้าจะปัดตกกฎหมายอันนี้ในวาระหนึ่งและจะเป็นโดมิโนตัวแรกในการกระจายอำนาจให้กับหัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตพัทยาด้วยซ้ำไปถูกไหมในการที่จะกระจายอำนาจให้จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆและหัวเมืองรองๆที่มีอำนาจเต็มในการบริหารท้องถิ่นถูกไหมเอาง่ายๆอีกฮะระบบบริหารจัดการน้ำทุกนี้แผนบริหารจัดการน้ำดีมากเลยแต่งบประมาณไม่พอต้องทยอยทำออกบอนนี่ครับผู้ว่ากทมออกบอนนี่ครับซึ่งออกได้ออกได้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ลำบากมากต้องผ่านกระทรวงการคงการคลังแต่หมดสุดท้ายคลางฮือยากเอาแค่คุณถ้าจะผ่านสกอยังยากแล้วต้องผมถึงบอกไงว่าต้องมีสกไงนะผมตั้งคำถามถ้าเกิดผู้ว่าวิโรจน์มาพร้อมสกสัก50เขตของก้าวไกลมันจะทำไม่ได้ให้มันรู้ไปมีพรบกทมใหม่ที่สถาปนาอำนาจให้กับคนกทมใช้อำนาจผ่านผู้ว่าจริงๆออกบอลเลยไอ้แผนการบริหารจัดการน้ำที่ต้องทำแบบ30ปีถ้าเรามีเงินเราทำทันทีภายใน8ปีได้ไหมให้มันจบใน2วาระได้ไหมมันจะได้จบสิ้นจบเรื่องจบราวสักทีจะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีถูกไหมแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมก็ย้ำแล้วว่าหลังจากที่ผู้ว่าที่ชื่อวิโรจน์พ้นตำแหน่งไปพรบกทมมันก็คงไม่มีใครกล้าที่จะแก้ขับคืนถูกไหมผู้ว่าคนต่อไปก็จะเข้ามาทำงานสานต่อได้ง่ายแล้ววิโรจน์ก็จะทำให้กทมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปตลอดกาลและไม่หวนกลับมาเป็นกทมแบบเดิมอีกเนี่ยคือสิ่งที่ผมเรียกว่าแบงคอกเมเจอร์เชนนี่เทปนี้นะถ้าจะแน่เอาจริงนะเนี่ยดูแล้วเอาจริงจะเอาจริงโอ้ยผมเอาจริง ผมติดใจเพราะมีคนคอมเมนต์บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เขาเลือกอาจารย์ชาติเขาใหญ่คุณวิโรจน์ไปลงสนามใหญ่ผมยังรีแมทผมเป็นมวยไทยที่ยังอยากต่อยโอลิมปิกอยู่มีโอกาสนะเนี่ยไม่รู้สิก็แล้วแต่กรรมการบริหารพรรคไม่ใช่โอ้โหเปิดมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่เวลาลงเนี่ยมันต้องมีโอกาสนะเนี่ยเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าคุณชาติชาติก็ดีนะทำงานแกก็แกทำดีทุกอย่างเพียงแต่เนี่ยคือแกไม่ได้คิดเรื่องใหญ่แบบเนี้ยหรือว่าแกคิดแต่แกมองว่ามันยากเกินไปที่จะทำผมว่าถ้าเกิดเล่นถ้าเรื่องเส้นเลือดฝอยไม่มีใครเก่งเกินแกแล้วแต่ถ้าเกิดผ่าตัดหัวใจเนี่ยทำบายพาสแต่ผมว่าผมดีกว่าแกจริงไหมฮะหมอสันหมอสันหัวใจกับหมออายุรกรรมหัวใจคนละสกิลนะก็ตอนนี้ถือว่าอาจารย์ชาติชาติก็เป็นหมออายุรกรรมหัวใจเนี่ยนะครับก็ให้ยามาพอสมควรแล้วปรับพื้นมาก่อนมันถึงเวลาแล้วมันผ่านมา4ปีแล้วถ้าไม่ผ่าตัดใบพาสมันไปไม่ไหวหรือเปล่าถูกไหมถ้าประชาชนคนกรุงเทพคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องทำใบพาสเนี่ยผมอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า disrupt กรุงเทพเพราะนี่หาเสียงแต่วันนี้เนี่ยได้ไหมนับได้ไหมก็ประกาศตัวขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้ประกาศตัวจริงจังใจเลยผมเรียกว่าอะไรคือผมก็รู้สึกมันมีเรื่องผมเป็นคนถ้าผมมีอะไรติดใจผมก็ติดใจอันนี้มันไม่อยู่ในโพยที่เราจะคุยกันเลยเนี่ยอยู่ๆเราคุยเรื่องยุคขึ้นเท่าไหร่โผล่มาได้ไงเนี่ยอัมด้วยเลยผมก็นั่งเมาส์ไปนี่แสดงว่าเจตนาจริงอ่ะเขาอยู่ในใจนะเขาอยู่ในใจดูแล้วเนี่ยเขาอยากรีแมตช์จริงเราก็ต้องการระหว่างรอเลือกตั้ง70เอาว่า69วิโรจน์ไปก่อนละเริ่มทำนโยบายได้เลยเริ่มทำนโยบายได้เลยนี่คอมเมนต์มาเยอะแยะเลยบอกว่าอยากให้เป็นผู้ว่ากทมเอาเลยเอาเลยโอ้นี่ชงคนดูเรานี่ก็แบบเต็มที่นะฮะอ่ะพอประมาณนะฮะวันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยนี่คือว่าผมพูดในอะไรล่ะในความติดใจของผมเองนะฮะไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่มันติดใจจริงๆอ่ะไม่แต่นี่เคยคุยกับผู้บริหารพรรคไหมไม่เคยมันเหมือนแบบเอาง่ายๆคือผมอย่างเงี้ยระหว่างเข็มขัดจูเนียร์แบนตัมเวทใครก็อยากได้ใช่ไหมแต่ผมอยากต่อยชนะเขาทรายมากกว่าขาดใจกว่าแล้วต่อยผมแพ้เขาทรายสองครั้งแบบเคนจิมัตสึมุระผมก็ยอมเป็นความซาดิสต์โอเคสุดยอดจริงๆโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณวิโรจน์มากนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกันหลายประเด็นแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยผมคิดว่าเดี๋ยวคนตั้งแต่พรุ่งนี้คงจะคุยกันมากขึ้นครับกรณีลงสมัครผู้ว่ากทม
คุณคุณวิโรจน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ